สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิวด็อกเตอร์สเตนหมอแปลกกับมัลติเวิร์สมหาภัย In the Multiverse of Madness นั่นเองครับผมซึ่งผมก็ไปดูมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ดูแบบโอ้โหเอาเป็นว่าก็คือผมนี่ไปซื้อตั๋วล่วงหน้ามา1วันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองโลเทคครับจองล่วงหน้าไม่เป็นเลยไปซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์เนื่องจากว่าโรงมันใกล้บ้านใกล้จริงแบบใกล้โคตรเลยแล้วก็ไปซื้อตั๋วล่วงหน้ามา1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอ่ะวันนี้มาดูโอ้คนเต็มโรงมากครับแบบอู้แบบเต็มแบบโยชิบหายไปว่าเลยยกเว้น3แถวหน้าที่เหลือเต็มหมดเลยครับถ้าเกิดว่ามันให้เปิดเต็มโรงนะผมว่ามันเต็มเลยอะซึ่งผมไปจองมาล่วงหน้าผมเป็นคนชอบนั่งริมๆไม่ชอบนั่งตรงกลางเพราะว่าเวลาผมจะเดินไปไหนมาไหนผมไม่ต้องเกรงใจคนอื่นผมก็ต้องลุกออกไปได้เลยแล้วก็เข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเกรงใจอ่ะเข้าเรื่องกันเลยด็อกเตอร์สเตรนนะครับเรื่องนี้นี่เปิดมาตอนแรกโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหวะแม่งใช้ได้เว้ยเจ๋งตื่นตาตื่นใจพอฉากที่มันเปิดมาตอนแรกคือมันเป็นฉากแอคชั่นไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เว้ยเอาว่ะผมว่ามันน่าจะสนุกมากไปกว่านี้ยิ่งขึ้นในหนังจริงพอเริ่มหลังจากฉากเปิดตัวที่เป็นฉากแอคชั่นสุดมันไปแล้วผมก็มาดูมันก็ดูต่อไปปรากฏว่าฉากแอคชั่นที่2ไม่มีเสร็จชิบหายเลยแบบอันนี้นี่เตะตามากเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าคนอื่นๆเอะใจหรือเปล่ามันมีอะไรวะชายคนหนึ่งถือกระเป๋าแล้วก็เดินไปเดินมาหลายๆคนแบบเหมือนเป็นภาพรีเพย์ผมก็คิดในใจว่ามึงน่าจะประหยัดนักแสดงประกอบนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรอ่ะฉากนั้นไม่เป็นไรถือว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือเขาจงใจมาให้เป็นใส่ตลกมุกตลกนิดๆเพื่อให้คนจับสังเกตอ่ะไม่เป็นไรแต่ที่น่าเกลียดแล้วผมคิดว่าเพื่อก็คืออะไรวะมันจะมีฉากที่ไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันขี่ไปเว้ยแล้วกูสงสัยว่ามึงไม่เห็นสัตว์ประหลาดเหรอว่ามันอยู่ตรงหน้านะเอ้ยเราก็นึกเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าสัตว์ประหลาดมันล่องหนหายตัวอยู่วะแล้วคนอื่นมองไม่เห็นไปสักพักเอ้ามันก็ไม่ใช่นี่หว่ามันคนอื่นๆมันก็เห็นกันหมดอ่ะแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์มึงขี่ไปทำพระแสงอะไรขี่เข้าหาสัตว์ประหลาดเฉยเลยแล้วแบบแบบโคตรไม่เมคเซนส์อ่ะไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์ข้ามไปอ่ะช่างมันเถอะมาเสร็จปุ๊บคราวนี้เริ่มหนังก็จะเข้าเรื่องเลยว่าผมต้องการที่จะทำอันนี้นะผมจะต้องทำอย่างนี้ไอตัวนี้มันจะต้องการทำอย่างนี้เพื่อที่จะทำอย่างนี้เข้าใจก็คือว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นตรรกะของตัวละครแต่ละคนนี่มัน make sense และมันแบบมันเข้าใจได้อะแบบมันไม่ได้แบบเลอะเทอะแบบไอ้สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมที่แบบว่ามันเฮ้ยมึงจำเป็นด้วยเหรอที่มึงจะต้องทำอย่างนี้แหละแบบมันไม่จำเป็นก็ได้มั้งโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นแบบเอาซะแบบแปลกๆ แต่เรื่องนี้ทุกตัวละครตัวร้ายตัวพระเอกmake sense หมดทุกตัวผมสำหรับผมถือว่า make sense ในระดับหนึ่งว่ามันจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็มันต้องการที่จะไปทำอย่างนี้ไอ้คนนี้มันก็ต้องการที่จะยับยั้งอย่างนี้ไอ้คนนี้มันก็ต้องการที่จะทำอย่างนี้เข้าใจได้ก็คือ make sense นะครับสำหรับทั้งตัวร้ายทั้งตัวพระเอกคือ make sense หมดเลยแต่ว่าไอ้ที่มันน่าเกลียดจริงๆเลยคืออ่ะต้องถามก่อนว่าคุณดูเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องการคาดหวังอะไรสำหรับผมนะครับผมจะบอกความคาดหวังส่วนตัวของผมความคาดหวังส่วนตัวของผมก็คือผมอยากจะเห็นซอมบี้สเตนมันมีบทเทพๆจริงๆตอนแรกเราดูเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีนะแต่รู้ว่าอยากให้มันมีบทเทพๆแบบขอบทที่มันแบบไว้ตะการตาหน่อยให้กับไอ้ตัวนี้หน่อยไอ้ซอมบี้สเตนนี่ปรากฏว่าถามว่าผมได้ไหมผมตอบได้ตามตรงเลยว่าโอ้โหมันเท่นะแต่ว่าเอานานกว่านี้นิดนึงได้ไหมแบบให้มันมีบทเยอะๆกว่านี้นิดนึงหน่อยได้ไหมคราวนี้โอ้โหเปิดมามึงโชว์เทพชิบหายเลยแบบโคตรเจ๋งอะไปมาเอ้า
โยนทิ้งดื้อแล้วก็เป็นชะตากรรมแบบนี้มันก็ประสบกับทุกตัวละครครับที่ปรากฏมาในเรื่องนี้ก็คือแบบว่ามันมาอ่ะให้มาเพราะให้รู้ว่ามันมานะส่วนหลังจากนี้แล้วแต่เออแบบเออตัวนี้มาปึ๊บตัวนี้มาอ่ะตัวนี้มาตัวนี้มาเสร็จอ้าวโยนทิ้งดื้อเฮ้ยเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ดูมาหรือเป็นติ่งมาเวลบอกโอ้ตัวนี้มาแบบกี๊ดอะไรประมาณนั้นผมว่ามันไม่น่ามันดูแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเสียดายของจริงๆโคตรเสียดายของเลยอย่างบางตัวน่ะเอออันนี้ไม่สปอยแต่ว่าตัวอย่างมีก็คือไอ้ด็อกเตอร์สเตรนจ์น่ะที่มันไปเจอตัวเองในร่างที่มันแบบขอบตาดำเป็นร่างใช้ศาสตร์มืดนะโอ้โหแม่งโอ้โหตัวอย่างมาเนี่ยผมว่าใช้ได้แต่พอไปดูจริงฮึอะไรของมึงเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะแบบอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบมึงโยนทิ้งดื้อคือทุกตัวมึงโยนทิ้งอ่ะให้รู้ว่ามานะแล้วก็โยนทิ้งคือผมไม่เข้าใจว่ามันแบบมันจะปูทางไปภาคหน้าหรือว่ามันจะอะไรสักอย่างนึงแต่ผมว่าผมไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่มันมาโยนทิ้งดื้อผมว่าถ้าเกิดว่ามันขยายเวลาให้มันยาวอีกสัก10ถึง20นาทีไอ้พวกนี้มันมีบทบาทที่เราได้ซึมซับตัวละครหน่อยต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ติ่งหรือใครที่ติดตาม Marvel จักรวาลคอมิกหรือติดตามพวกอะไรวะหนัง Marvel ที่ไม่ใช่จักรวาล MCU ก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่ามันจะไม่อินแล้วมันก็จะแบบเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มาทำไมวะอ้าวกระสอบทรายดีๆนี่เองเอออะไรประมาณนี้นะก็ผมว่ามันน่าจะขยายเวลาเออแต่ต่อให้ไม่ขยายอะบางฉากที่มึงควรจะตัดทิ้งอ่ะอย่างบทสนทนาที่ไม่ค่อยจำเป็นนี่ผมว่ามันตัดทิ้งก็ได้นะครับบทสนทนานี่ผมว่าไม่ยาวฉากต่อสู้นี่ปุ๊บปุ๊บจบแล้วจบคู่หนึ่งอ่ะปุ๊บปุ๊บจบคู่หนึ่งอีกปุ๊บปุ๊บอ้าวโผล่มาจบแล้วแต่ฉากพูดคุยกันนี่ยาวยาวครับแล้วมันส่วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่พูดคุยแบบเป็นสาระเท่าไหร่อ่ะแบบเอ้ยผมสบายดีนะคะไอ้ที่นี่และแบบไปหลายจักรวาลมึงเปิดมามึงทักทายสันสบายดีนะคะเออจักรวาลนี้มันเป็นอะไรประมาณนี้เออบางแต่ว่าถามว่ามันตัดทิ้งได้ไหมมันตัดทิ้งได้ครับหรือไม่ถ้าเกิดไม่ตัดทิ้งมึงใส่ประโยคสนทนาที่มันแบบเออแบบเอ้ยโลกนี้มันมีอะไรอย่างนี้อย่างนี้เออให้มันดูเป็นแบบอรรถรสหน่อยแบบถ้าเกิดว่าดูเรื่องนี้นะครับเป็นใครถ้าเกิดใครไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตนนี่ไปโลกหนึ่งอ่ะเป็นงงอ่ะเฮ้ยโลกนี้ดูหนังมาอะไรวะมันไม่บอกกาเลยอยู่ๆตัดเข้าเรื่องเหมือนกับว่ากูรู้อยู่แล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะใครดูหนังมาเยอะก็เออมึงไม่ต้องอธิบายโลกแบบว่าโลกนี้มันเป็นยังไงมันมีอะไรกันไม่ต้องอธิบายเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับแบบตัดเข้าตัวหลักเลยก็ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่อยากฟังแต่ผมอยากฟังไงนั่นแหละและมันไม่มีอ่ะอย่างไอ้โลกของไอ้ด็อกเตอร์สเตนขอบตาดำนี่มึงก็อธิบายให้มัน make sense หรือชัดเจนมากกว่านี้หน่อยตั้งหน้าตั้งตารอฟังเฮ้ยโลกมึงเป็นยังไงวะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอสุดท้ายมันก็บอกแต่มันบอกเหมือนเป็นในๆอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนอาร์ติสนิดนึงๆอ่ะมึงจะไม่บอกตรงๆก็ได้ครับมันต้องบอกเป็นในๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกมาครบถ้วนเลยนะเอออ่ะตัวร้ายของเรื่องนี้นะครับอย่างพี่ Scarlet Witch ผมบอกได้ว่าโอ้โหแม่เปลี่ยนชื่อหนังเถอะเป็น Scarlet Witch and the Multiverse of Madness ผมว่าใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อหนังก็ได้นะครับเป็นหนังของแก Scarlet Witch ภาค1โอเคเลยผมชอบนะแต่ว่าไอฉากจัมป์สแกร์นี่ถ้าเป็นเด็กนี่ดูแล้วอาจจะสยองนะแต่ถ้าเป็นผมนี่อะไรวะเพี้ยอย่างไอตอนที่มันอยู่คุกใต้ดินเนี่ยเออมึงไม่ต้องมาสโลโมชั่นถ้ามึงอยากจะจัมป์สแกร์มึงก็ทำให้มันแบบแปลกๆกว่านี้หน่อยได้ไหมมึงไม่ใช่ทำแบบฮะอย่างนี้เหรออะไรดิประมาณนี้นะครับเออลืมบอกแล้วก็พวกตัวละครประกอบของเรื่องนี้นะครับอย่างพวกตัวละครประกอบของเรื่องนี้นะครับผมว่า
อเมริกันชาเวสวองหรือว่าตัวด็อกเตอร์สเตรนเองนี่ผมว่าใช้ได้นะครับแล้วที่ผมประทับใจส่วนตัวนะผมว่าวองเนี่ยมันเหมาะแล้วที่จะเป็นมหาจอมเวทนะสำหรับวองผมว่าเออพี่แกนี่ให้ได้ดูมีวุฒิภาวะดูเป็นแบบผู้ใหญ่ดูคนเป็นคนน่าเชื่อถือมากกว่าไอ้ด็อกเตอร์สเตนอีกอ่ะว่ากันตามตรงและด็อกเตอร์สเตนนี่แม่งอะไรวะภาคนี้ก็แบบยังไงอ่ะคือภาคนี้นะครับด็อกเตอร์สเตนนี่หนังเรื่องอื่นมึงเทพเว้แต่ภาคนี้มึงก้ากะกูก็ไม่เข้าใจเออหนังเรื่องอื่นเนี่ยเทพมากนะครับแต่ภาคนี้ก้ากะสำหรับด็อกเตอร์สเตนส่วนตัวละครอื่นๆอย่างอเมริกันชาเวสนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวแกนี่เป็นเด็กใช่ไหมแล้วก็ท่องโลกคือแกท่องมัลติเวิร์สมาตั้งแต่เด็กแล้วโลกต่างๆคือแกไม่เคยคิดจะเรียนรู้วิธีควบคุมพลังเลยใช่ไหมเพราะว่าพอมายุคโลกของปัจจุบันนี่โลกของเรานี่มันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันห่างนู่นหลายปีมันก็หาวิธีควบคุมพลังได้ก่อนหน้านี้หน่อยได้ไหมรู้ว่าตัวเองมีแล้วหรือว่ามันเป็นช่วงสับสนหล่นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่ว่ากันแต่ตัวที่ขอตัวละครที่ผมประทับใจที่สุดคือวองในเรื่องนี้นะครับผมประทับใจมากแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้ใครไม่ดูวันด้าวิชั่นใครไม่ดู What If ใครไม่ดูอะไรวะNo Way Home ดูแล้วรู้เรื่องไหมผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดคุณดูอะไรวะต้องเรียกว่าอะไรนะดู Endgame มาแล้วคุณไปดูเรื่องนี้ได้เลยครับไม่เป็นไรครับมันไม่ได้บอกกล่าวอะไรขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าในเรื่องนี้มันก็จะบอกอยู่แล้วว่าเออนี่ฉันทำอันนี้นะเพื่อฉันทำอันนี้นะถึงแม้มันจะบอกเป็นในๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครฟังบทสนทนาและคิดวิเคราะห์แยกๆได้แล้วคุณก็จะรู้ครับว่าเออมันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคุณไม่จะเป็นที่จะต้องไปดู Wanda Vision หรืออะไร What If อะไรมาก่อนหน้านี้ก็ได้ครับไม่จะเป็นครับไม่โคตรไม่จะเป็นเลยอ่ะผมพูดตามตรงกับมันโคตรไม่จะเป็นเลยแต่ Wanda Vision นี่ถ้าเกิดว่าคุณดูคุณอาจจะอินมากกว่านี้อินกับตัวหนังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ดูถามว่าดูเรื่องมั้ยผมก็บอกได้เลยว่ารู้เรื่องเลยแหละไม่มีอะไรเลยรู้เรื่องอ่ะมาถึงเกณฑ์การให้คะแนนนะครับโอ้โห CGI ภาคนี้มันก็ดูลอยๆนะว่ากันตามตรงไอ้ตอนแรกน่ะลอยแต่พาร์ทหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสังเกตหรือว่ามันค่อยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ว้าวเท่าไหร่กับตัวละครที่มานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ตั้งใจจะดูไอ้ซอมบี้นั่นแหละว่ากันตามตรงอ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่ติ่ง Marvel แบบเกาะติดหนึบเป็นปริงดูดเลือดขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมให้มันดีกว่า No Way Home หน่อยผมให้7เต็ม10ครับผมอีก3คะแนนที่หายไป1ตัวละครมันโยนทิ้งง่ายไปหน่อย2ก็คือมันควรที่จะอธิบายปูมหลังของตัวละครที่มันไปเจอให้มากกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตั้งใจจะโยนทิ้งอยู่แล้วมึงก็ไม่ต้องอธิบายมากก็ได้แต่บางตัวก็มันก็ควรจะให้เราอินสักหน่อยอะถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ดูไอ้อะไรติดตาม Marvel หรือ What If อะไรมาขนาดนี้เว้ยต่อให้ดูมันก็ไม่น่าจะอินขนาดนั้นน่ะอ่ะก็มันก็ไม่ค่อยจะอินครับและอีก1คะแนนที่หักไปก็คือเรียบเรื่องนี้แบบเรียบมากเหมือน Marvel สเต็ปเดิมเป๊ะๆไม่มีอะไรผิดคาดเลยมันไม่ได้เชิงลุ้นระทึกขนาดนั้นนะสำหรับผมอ่ะผมก็เรื่องนี้ถามว่าเรื่องนี้มันลุ้นระทึกไหมสำหรับผมว่าไม่นะถ้าเป็น No Way Home เนี่ยอันนั้นคือไม่เลยอันนี้มันยังพอมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดลุ้นระทึกขนาดนั้นมันก็มีแค่ตอนแรกแหละมันไม่ได้เหมือนกับ Infinity War ที่แบบโอ้โหมันจะออกซ้ายออกขวาวะแหมลุ้นระทึกมากเลยไอ้ Infinity War สำหรับผมนะซึ่งหลังจาก Doctor Strange ผ่านไปนะครับทำให้หนังDr. Strange in the Multiverse of Madness ไม่ใช่สิทำให้หนังในจักรวาล Marvel อันดับหนึ่งของผมก็ยังจะเป็นอะไรวะ Avenger Infinity War เหมือนเดิมครับผมแล้วก็แต่เรื่องนั้นผมให้10เต็ม10นะ Infinity War นะครบทุกรสชาติ
แล้วก็เอ็นเครดิตของเรื่องนี้นะครับดูตัวแรกตัวที่2ไม่ต้องดูมันมี2ตัวแต่ดูตัวแรกตัวที่2ไม่ต้องดูครับลุกหนีเลยลุกหนีเลยไม่เป็นไรครับแต่ต่อให้ผมพูดอย่างนี้คุณก็ดูเหมือนเดิมถูกไหมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ